เมนูเค้กกล้วยหอมนึ่งใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ฟอกขาวลงในภาชนะตามด้วยผงฟูเบกกิ้งโซดาเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลใจแดงกาข้าวทองเคล้าผสมให้เข้ากันเติมกล้วยหอมสุกงอมบดละเอียดไข่ไก่และน้ำมันพืชคนส่วนผสมทั้งหมดจนเป็นเนื้อเดียวกันตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์เรียงใส่ในลังถึงนำเค้กกล้วยหอมลงนึ่งใช้ไฟปานกลางนึ่งนานประมาณถึง5นาทีหรือจนกระทั่งสุกแล้วนำออกมาจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูเค้กกล้วยหอมนึ่งคุณผู้ชมสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองได้แล้ววันนี้ที่ www.ข้าวทอง.com และ Lazada